การก้าวขึ้นเวทีก็มีเรื่องให้คิดมากมายแต่ต้องกองมันไว้ตรงนั้นมา8ปีแล้วครับจากตั้งแต่อายุ19ปีตอนนี้27ปีแล้วความชอบด้วยแล้วก็อยากเป็นหมอลำเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กเราดูหมอลำมาอยู่แล้วแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของหมอลำก็เลยหัดลองหัดล่ำเดี๋ยวฟังมาแต่หน่อยพร้อมครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะผู้บาอาจารย์ที่ชักจูงเข้ามาในวงการหมอลำพร้อมพอดีครับจังมาเจอไม่ห่างจังจังเต็มตาหล่อนนั้นนาอายุเอาไว้ไม่เกินสาวสองหน้าตาจุดเปลี่ยนก็คือเขาเรียกว่าทุกคนต้องการความสุขของตัวเองอยู่แล้วครับทุกคนเราก็แบบว่าแต่มาคือเป็นหมอลำมาหลายปีละแล้วก็ได้คีบลูกแล้วก็ว่างมาดพระเอกมาตลอดนะครับแล้วก็พอวันนึงเราเหมือนว่าอยากทำงานด้วยแล้วก็อยากมีความสุขทุกๆครั้งในการทำงานด้วยไม่ต้องกดดันตัวเองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนตัวเองเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนเรียกว่าเป็นตัวเองเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ครับเพราะว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่อะล่ะแล้วก็มากพร้อมแล้วมีความสุขพร้อมไหมครับแล้วทุกวันนี้ที่หนูตัดใจเป็นหนูเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำมากๆเนี่ยเราจะสามารถส่งต่อความสุขให้ทุกคนได้โดยที่ไม่เฟกแนมจะขอเสียมันเป็นนะพี่ว่ามองตัวเองหน้ากระจกทุกวันมองตัวเองหน้ากระจกทุกวันแล้วก็เบิ้งความสุขของเขาคืออีหยังการแต่งหน้าแต่งตัวได้ใส่ชุดสวยๆได้แต่งหน้าเมคอัพเสื้อผ้าดีๆแล้วก็ไม่ต้องฟิกว่าต้องใส่สีดำสีส้มสีเขียวสิเราสามารถใส่หลายสีก็ได้เราเป็นเราที่มีความสุขแล้วหนูก็มีความสุขมากนะเวลาได้การได้จับชุดมาใส่แล้วก็อยากให้สีผมกับเฮดนั่นสิไหมมันก็มีความสุขของเราแล้วก็ถามตัวเองว่าความสุขเราคืออะไรไม่ใช่ว่าแต่งหน้าแล้วก็ฝืนแต่ละมือคือว่าอยากเห็นแล้ววะเสียหนูเป็นบ่อยมากนะแบบว่าบางครั้งมานั่งส่องกระจกแล้วแบบอยากกลับบ้านแล้วมันเหนื่อย8ปีมันก็เมื่อยอยู่ดีครับมันเมื่อยแต่ว่าเลยมาถามตัวเองถามใจตัวเองว่าต้องการอะไรต้องการยังไงชีวิตเนี้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงก็คือความสุขให้ตัวเองก่อนอันดับแรกร้องตัดอย่างอื่นตัดข้าวบอกของคนไปก่อนว่าจะเป็นอย่างกับซ้ำเราคุยกับตัวเองว่าเราอยากมีความสุขยังไงอยากทำอะไรเราทำแต่การตัดสินใจเนี้ยมันก็มีผลเสียผลพลอยได้มาตามกันอยู่แล้วแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำไปเลยถ้าพูดเรื่องนี้แบบมันจี๊ดเหมือนกันเพราะว่าหายไปเยอะมากหายเลยคนที่รับได้ก็คือคนที่รักเราจริงๆที่เป็นตัวเราอย่างแม่วันนี้คือวันปิดฤดูกาลใช่ไหมฮะคือแม่ก็มาให้กำลังใจเยอะแต่ส่วนที่หายไปก็ทำให้เสียดายมากๆเคยถามตัวเองว่าตัดสินใจถูกไหมว่าที่เป็นแบบนี้ที่มาเปิดตัวแบบนี้เราทำถูกหรือยังเพราะว่าแน่นอนหน้าเวทีอ่ะแฟนคลับหายไปเกือบ 50-60% เลยครึ่งต่อครึ่งเลยพี่มันก็มีคนหักคนบ่มักแล้วก็ว่าเกินไปแตกสาวไม่เหมาะกับการพระเอกจะสินะมันก็โดนมาเยอะมากๆแต่ก็ขอบคุณแม่นะครับที่ยังรักเมตตาแต้มอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คนที่หายไปนุกรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ชอบเฮาแล้วก็ว่าเป็นหยังก็แค่ทําใจยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเลือกแต่เลือกในครั้งนี้มันเสียแฟนคลับไปแต่กับมันได้ความสุขความสบายใจกับตัวเองคือเรารักตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติความเป็นตัวเองไม่ฝืนตัวเองไม่โกหกใจตัวเองคืออยากเป็นอะไรเราทำแต่เราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาก็คือแฟนคลับอีกกลุ่มนึงแล้วก็หายไป
อยากแลอยากลุ้นอยากลองอยากจองเป็นผู้สร้างสมขอบคุณพี่หญิงลพบุรีด้วยนะคะโอ้พอคนรูปหล่อลืมหัวสิบลืมหัวสิบโอ้ละนาทำมาเพื่อหน่อยบอกเคยเลยยอมรับเลยตอนนี้อาจจะเข้มแข็งแล้วนะแต่อ่อนแอก็เคยมีร้องไห้เสียใจว่าเป็นหยังเฮาเลือกมาแบบนี้เฮาเปิดแล้วแม่หายคนติดตามก็หายมาลัยก็ลดลงคือหนูบ่ว่าหนูผิดอีหยังคือกันหนูไม่รู้ว่าหนูผิดอะไรหนูยังทำงานตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะถ้าวันไหนอยากมีความสุขอยากถ้าทุกข์แล้วอ่ะถ้ามีอยากมีความสุขอ่ะมาหาได้มาหาหนูได้หนูยังพร้อมมอบความสุขทุกคนเสมอต่อให้จะชอบหนูแบบไหนหรือไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่ามาหน้าเวทีมาหาความสุขจากหนูได้เสมอยังเป็นคนยังให้ความสุขกับทุกคนได้เสมอตอนนี้ก็คือแข็งแรงแล้วก็พยายามให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็สำคัญครอบครัวก็ให้กำลังใจตลอดไม่เคยห้ามว่าอยากเป็นอะไรทำอะไรเขาก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างมีแต่ว่าเวลาหนูร้องไห้กลับบ้านเนี้ยมีแต่ว่าไหวไหมกลับมาบ้านไหมอะไรเงี้ยมีแต่ว่าสิหนูก็ว่าไหวหนูโอเคหนูสู้ได้มากขนาดนี้แล้วหนูไม่ถอยหรอกหนูต้องไปต่อเพราะก้าวออกจากบ้านมาเป็นมาล้ำเนี่ย8ปีละหนูก็ว่าหนูอดทนมาหลายแล้วล่ะหนูเจออย่างมาหลายละมาเจอแค่ตำแหน่งหนูผ่านอายุละถามว่าแข็งแรงมากขึ้นระดับนึงเพราะเราเจอมาก็ต้องขอบคุณคำดูถูกคำด่าคำนินทาคำพูดทุกๆคำพูดที่ทำให้ใจเราวันนี้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้เรากล้าเป็นเรามากขึ้นแล้วก็ให้เราเลือกคัดสรรจัดแจงชีวิตเราได้ว่าเราจะเลือกเสพอะไรกับไม่เสพอะไรคือไอดอลหนูเลยอ่ะพี่บิ๊กกิจคือที่สุดคือเป็นตัวอย่างเลยอ่ะเอาจริงไอดอลหนูเลยแล้วก็ชอบมากชื่นชอบมากๆแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่เห็นเราเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ถึงพีด้วยซ้ำแต่ว่าเราชอบเหมือนที่หนูบอกอ่ะเราชอบอะไรเราทำอย่างนั้นเลยอ่ะคือดีใจที่ทุกคนแบบมาเม้นว่าเหมือนพี่มากเหมือนพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็สวยมากแล้วเรียกสวยแบบนั้นด้วยจริงๆพอมั่นใจแหละพี่พอเราชอบแล้วก็มั่นใจแล้วก็การเดินแบบเราก็ชอบดูคอนเสิร์ตพีด้วยจริงๆดูเป็นเลฟของตัวเองเลยแหละแล้วก็ว่าเขาทำอย่างซีผมเนี่ยก็ทำแบบทำเหมือนพีบ้างแล้วก็ชุดก็ตัดแบบเอาเลฟพีมาดูเลยนะดูแล้วก็ไม่ได้ก๊อปบอกก็แบบเอาเป็นเลฟแล้วก็แบบอยู่ได้แบบอยากใส่อย่างนี้จังอะไรเงี้ยบอกพี่ช่างเขาว่าอยากใส่แบบนี้อ่ะชอบมันดูแพงดูสวยแล้วก็ดูแบบดูน่ารักดูแบบไม่รู้สิมันชอบแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมองแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะหนูชอบพีมากอยากเจอตัวจริงสักครั้งเป็นตัวอย่างให้เราอ่ะกล้าทำในสิ่งที่เรารักเหมือนกันต้องขอบคุณพี่พีเหมือนกันนะฮะขอบคุณพี่พีที่เป็นตัวเองก่อนแล้วก็เราก็เลยกล้าเปิดด้วยเราชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงเรื่องอาชีพเลยก็คือของแต้มเป็นหมอลำนะฮะก็คืออยากให้ทุกคนติดตามดูที่ผลงานแล้วก็รักเราที่เป็นเรานะฮะซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจมองมุมใหม่ๆเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สีแดงกับสีเขียวยังมีอีกหลายๆสีที่ทุกคนยังได้ต้องเจออีกซึ่งเราอาจจะเป็นสีอีกสีนึงซึ่งอาจจะเป็นสีใหม่หรือสีแห่งวงการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแปลกตาอยากให้ทุกคนว้าวกับสิ่งนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากมหัศจรรย์จริงๆเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สีสันให้โลกใบนี้เลยโ
อกสิช้ำน้ำตาสิน้องก็ต้องกองไว้หลังเวทีโอละน้อโมลาโอละน้อโมลาI'm not afraid to die.